ิดท้ายกันด้วยเรื่องดีๆบ้างดีกว่าเพราะว่าคุณผู้ชมที่เดินทางไปฝากฝั่งของยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาหรือแม้กระทั่งในช่วงระยะเวลาก่อนโควิดเราเดินทางกันเนี่ยเราต้องเผื่อเวลากันเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเลยแบบยุคสมัยแบบ10ปีที่แล้วจำได้ว่าจะเดินทางไปต่างประเทศทีถ้าเกิดเป็นต่างประเทศในเอเชียเนี่ย ต้องไปถึงสนามบินล่วงหน้าประมาณสัก2ชั่วโมงถ้าเกิดข้ามทวีปไปยุโรปไปอเมริกาเนี่ยก็เผื่อเวลาประมาณ3ชั่วโมงถ้ายุคก,ก่อนโควิดถ้าในเอเชียนเนี่ยยังน้อยขำๆสามชั่วโมงต้องมีถ้าข้ามไปนูด่ดยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยคุณเผื่อไปเลย5ชั่วโมงเพราะว่ากว่าคุณจะผ่านด่านแต่ละด่านข,ของการตรวจ สแกนร่างกายถอดรองเท้าถอดสร้อยกุญแจเศษตาตังโทรศัพท์มือถือโนต้ตบุ๊กต้องแยกชิ้นนูน่นนี่นั่นห่อน้ำเป็นของเหลวที่ขึ้นเครื่องบินต้องไม่เกินกี่มิลกี่มิลไม่งั้นขึ้นไม่ได้เนี่ยเหล่านั้นอาจจะเปลี่ยนไปไม่ใช่เร็ววันแต่อย่างน้อยสุดเห็นมองเห็นอนาคตแล้วเพราะว่าทางด้าน อังกฤษคะ่ะเขาออกมาประกาศว่าภายในกลางปี2024ก็คือมิถุนาในอีกปีครึ่งข้างหน้าโดยประมาณเขาจะนำเทคโนโลยีใหม่ที่จะเป็นเครื่องสแกนสแกนแบบเห็นชัดชัดสะจนสามารถที่จะบอกได้ว่าของเหลวเราไม่จำเป็นต้องจำแนกอีกต่อไปเราสามารถนำของเหลว2ลิตรขึ้นเครื่องบินติดตัวไปได้เลยโดยที่ จะไม่มีปัญหาเราจะไม่ต้องถอดรองเท้าในในการสแกนผ่านด่าน3ด่านกว่าจะกว่าจะสามารถไปขึ้นเครื่องได้นี่คือสิ่งที่ทางการอังกฤษเขาออกมาประกาศนะคะแล้วบอกว่าจะเริ่มใช้เนี่ยเดือนมิถุนายนปี2024โดยเทคโนโลยีที่นำมาใช้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่คล้ายๆกับ CT Scan แต่ว่าใช้ AI ในการจับ จับวัตถุต้องสองสัยที่อาจจะเป็นวัตถุที่ก่อเกิดหรือเป็นส่วนประกอบของระเบิดได้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องคน้นตัวผู้โดยสารหนักน่วงและละเอียดเหมือนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะกลับไปถึงวันหนึ่งที่เราเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย ถามว่าใส่หน้ากากอย,อยู่บนเครื่องบินหรือไม่อย่างไรนี่อันนี้ตอบไม่ได้นะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่จำเป็นต้องเผื่อเวลาไปสนามบินเพื่อผ่านด่าน Security หลายต่อหลายด่านกว่าจะได้ขึ้นเครื่องและก็เป็นสิ่งที่อ,อังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเริ่มในอังกฤษก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆกระจายออกไป แชร์เทคโนโลยีไปในยุโรปแล้วก็แชร์เทคโนโลยีออกมากว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่ในการเดินทางไปทั่วโลกเนี่ยมันจะได้สะดวกขึ้นไม่ใช้เวลาน,านานเหมือนที่ผ่านมาและที่สำคัญก็คือว่ามันจะกระตุ้นพูดง่ายๆว่ากระตุ้นให้คนอยากจะเดินทางมากขึ้นเพราะต้องยอมรับว่าตั้งแต่มีมาตรการพวกนี้ออกมาเนี่ยหลายคนก็จะเดินทางทีก็รู้สึก เหนื่อยล้ากับการที่ต้องอยู่บนเครื่องบินก็7-8ชั่วโมงเนาะถ้าเกิดเดินทางไปยุโรปนี่ไม่นับช่วงเวลาที่จะต้องไปเตรียมตัวเช็คอินตรวจกระเป๋าตรวจร่างกายอะไรต่างๆเนี่ยอีก4-5ชั่วโมงก่อนหน้านั้นเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับเทคโนโลยีที่นำมาช่วยทำให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นและ สะดวกสบายยิ่งขึ้นค่ะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับ world talk ในสัปดาห์นี้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ